กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอังคารหลายพื้นที่ของไทยจะมีฝนตกลงมานะครับบางจุดจะตกหนักมากอย่างที่โคราชก็มีการออกประกาศเตือนนะครับว่ามีหลายจุดครับให้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำท่วมครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาเตือนประชาชนให้ติดตามผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสมระหว่างวันที่7ถึงวันที่9สิงหาคมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคือ6อำเภอที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังก็คืออำเภอปากช่องวังน้ำเขียวสีคิ้วปักธงชัยด่านขุนทดและอำเภอพี่หมายนะครับทางด้านของชลประทานจังหวัดก็เปิดเผยสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วพื้นที่ขณะนี้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่งก็คืออ่างลำตะคองอ่างลำพะเพลิงอ่างมูลบนและอ่างเก็บน้ำลำแซะยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งพบว่ายังมีปริมาณน้ำเกินระดับจนล้นสปิลเวย์ได้แก่อ่างห้วยบ้านยางอำเภอเมืองอ่างห้วยยางอำเภอปักธงชัยอ่างห้วยสกาดอำเภอพี่มายและอ่างเก็บน้ำลำฉมวกอำเภอห้วยแถลงและก็ยังมีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำเกินร้อยละ90อีก4แห่งด้วยกันนะครับที่จังหวัดบึงกาฬพบครับว่ามีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้มวลน้ำจากเขาภูสิงห์และภูไหลลงมาเติมในอ่างเก็บน้ำห้วยบางบาดต่อเนื่องนะครับจนพบว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านที่อำเภอเสกานะครับทางด้านของชลประทานจังหวัดจึงมีความจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำ2บานยกบานประตูขึ้นสูง2เมตรเร่งระบายน้ำวันละประมาณ 630,000 ลูกบาศก์เมตรให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงแบบเต็มกำลังนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราและสวนปั๊มน้ำมันแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อรองรับมวลน้ำระลอกใหม่ที่อาจจะไหลเข้าอ่างนะอีก 1-2 วันนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่ระดับของน้ำโขงนะครับที่จังหวัดบึงกาฬเช้านี้พบนะครับว่าอยู่ที่ประมาณ7เมตร10เซนติเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าตลิ่งนะครับที่6เมตร90เซนติเมตรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยครับส่วนอ่างเก็บน้ำมากกว่า50แห่งในพื้นที่ปริมาณเก็บกักนั้นยังถือว่าอยู่ที่ร้อยละ86ของความจุครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนฉบับที่4นะครับให้เรานั้นรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้เนื่องมาจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยก็จะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเนี่ยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับทำให้ไทยนั้นจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งหมายความว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะมีความสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนห่างจากฝั่งนั้นจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับขอให้ชาวเรือในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแนะนำนะครับว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนั้นควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงนี้เอาไว้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเย็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดชมรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ